สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's goสวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังแนวระทึกขวัญจากทาง Netflix ให้ฟังหนังมีชื่อเรื่องว่า A Fall from Grace ออกฉายในปี2020มันเป็นเรื่องราวระหว่างเกรซหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์แล้วก็ได้ฆ่าสามีของตัวเองกับทนายความสาวที่เข้ามาช่วยเหลือเธอเรื่องราวมันชวนลุ้นระทึกและหักมุมเหมือนเคยแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่กลุ่มตำรวจกำลังพยายามเกลี้ยกล่อมหญิงชราคนหนึ่งซึ่งกำลังโอดครวญด้วยความเศร้าแต่ดูเหมือนว่าการเกลี้ยกล่อมของตำรวจนั้นจะไม่ประสบผลนะครับเมื่อเธอได้กระโดดตึกลงมาเพื่อฆ่าตัวตายและหนึ่งในนายตำรวจที่กำลังเกลี้ยกล่อมหญิงชราคนนั้นก็คือสามีของจัสมินทนายความสาวซึ่งในเวลานี้จัสมินได้ถูกเจ้านายเรียกเข้ามาคุยและมอบหมายให้เธอว่าความให้กับเกรซผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมอันโด่งดังในเมืองเขาให้เหตุผลว่าคดีนี้มันง่ายเพราะมีหลักฐานมัดตัวที่แน่นหนาแถมผู้ต้องหาก็ยังรับสารภาพหน้าที่ของจัสมินก็แค่เพียงให้ผู้ต้องหาเซ็นเอกสารรับสารภาพเท่านั้นทุกอย่างมันก็จะจบจัสมินก็เลยได้เดินทางไปที่เรือนจำนะครับเพื่อจะไปพูดคุยกับผู้ต้องหาทันทีแม้ว่าลึกๆเธอจะรู้สึกประหม่าแล้วก็เป็นกังวลกับการทำงานในครั้งนี้ก็ตามแล้วเมื่อมาถึงผู้คุมก็ได้พาเกรซมานั่งคุยกับจัสมินแน่นอนว่าทางผู้คุมเองนั้นก็ได้ใส่กุญแจมือและล็อกเกรซเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของจัสมินด้วยแต่สำหรับจัสมินนั้นเกรซในสายตาเธอก็ดูเป็นแค่ผู้หญิงผิวสีธรรมดาแถมยังไม่เคยมีประวัติเสียหายมาก่อนหน้าที่การงานก็ดูดีแต่ถึงอย่างนั้นจัสมินก็อยากทำงานของตัวเองให้จบๆไปเธอเลยรีบคุยเรื่องข้อตกลงกับเกรซทันทีและเมื่อคุยข้อตกลงกันเสร็จแล้วเกรซก็ได้ถูกผู้คุมพาตัวออกไปต่อมาที่บ้านของจัสมินซึ่งเวลานี้ก็มีเพื่อนๆในที่ทำงานของเธอมานั่งดื่มด้วยกันโดยมีเพื่อนชายคนหนึ่งพูดถึงเรื่องคดีที่จัสมินกำลังทำเขาแย้งและก็เสนอเรื่องของคดีนี้ว่าจัสมินน่ะไม่ควรให้ผู้ต้องหาเซ็นเอกสารคำรับสารภาพเพียงอย่างเดียวโดยที่เธอนั้นยังไม่ได้สืบหาข้อเท็จจริงทั้งหมดว่ามันเป็นจริงตามคำรับสารภาพหรือเปล่านั่นก็เลยทำให้เกิดการโต้เถียงกันนะครับเพราะจัสมินรู้สึกว่าเธอกำลังถูกเพื่อนชายคนนี้ดูถูกและก่อนที่เพื่อนจะกลับเขาได้พูดใส่จัสมินเหมือนกับให้เธอระลึกถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของอาชีพทนายว่าอาชีพนี้ทำเพื่อเอาคนเข้าคุกอย่างเดียวหรือเพื่อช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับคนกันแน่นั่นก็เลยทำให้คืนนั้นจัสมินเก็บเอาคำพูดดังกล่าวของเพื่อนมานั่งคิดและปรึกษากับสามีของเธอวันต่อมาลูกชายของเกรซก็ได้เข้ามาหาจัสมินเพื่อขอให้เธอช่วยเหลือแม่ของเขาแต่จัสมินก็ได้ปฏิเสธไปเพราะว่าเกรซนั้นน่ะได้ยอมเซ็นคำรับสารภาพไปแล้วแน่นอนว่าคำตอบของเธอสร้างความเสียใจให้กับลูกชายของเกรซเป็นอย่างมากจากนั้นจัสมินก็ได้เดินทางไปคุยกับอัยการนะครับเรื่องข้อตกลงที่เธอได้คุยกับเกรซเมื่อวานนี้แต่ทางอัยการกับปฏิเสธว่าจะไม่ให้มีการลดโทษไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นแถมเกรซก็ยังจะได้รับโทษสูงสุดด้วยจัสมินก็เลยต้องกลับไปหาเกรซอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกให้เธอรู้ว่าข้อตกลงที่คุยกันไว้นั้นน่ะได้ถูกทางอัยการปฏิเสธแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เกรซเปลี่ยนใจที่จะเซ็นคำรับสารภาพทั้งที่รู้ว่าต้องรับโทษสูงสุดก็ตามท่าทีของเธอนั้นยังคงดูเศร้านั่นก็เลยทำให้ก่อนที่จัสมินจะกลับไปเธอได้เหลียวมองเกรซเป็นครั้งสุดท้ายเธอเห็นว่าเกรซน่ะกำลังร้องไห้จัสมินรู้สึกแปลกใจเพราะเธอไม่เคยเห็นคนที่ทำผิดมีท่าทางที่ดูโศกเศร้าขนาดนี้มาก่อนเลยนั่นก็เลยทำให้เมื่อจัสมินกลับมาถึงบ้านนะครับเธอเลยนั่งเช็คข้อมูลรายละเอียดของคดีก่อนตัดสินใจติดต่อกับซาร่าหนึ่งในพยานแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของเกรซด้วยแล้ววันต่อมาจัสมินก็ได้ไปหาซาร่าที่บ้านเธอสังเกตเห็นหญิงชราคนหนึ่งยืนมองเธอขณะทักทายกับซาร่าจากทางหน้าต่างจัสมินก็เลยถามซาร่าด้วยความสงสัยก่อนจะได้คำตอบว่าหญิงชราคนนั้นคือหนึ่งในผู้เช่าห้องในบ้านของเธอเองจากนั้นซาร่าก็ได้พาจัสมินเข้ามานั่งคุยในบ้านโดยเธอเล่ารายละเอียดต่างๆของเกรซให้จัสมินฟังว่าเกรซน่ะเป็นหญิงม่ายเมื่อหย่าขาดจากสามีเธอก็ใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพัง
พวกเขามีลูกด้วยกันคนหนึ่งซึ่งในตอนนี้หนังก็จะบอกให้เรารู้นะครับว่าซาร่านั้นน่ะเป็นคนที่ยื่นใบปลิวแล้วก็ได้พาเกสไปเปิดหูเปิดตาในงานแสดงภาพในแกลเลอรี่แห่งหนึ่งและที่นั่นก็ทำให้เกสได้พบกับแฟนคนใหม่แต่ว่าระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นหญิงชราที่เคยแอบมองจัสมินทางหน้าต่างก็ลงมาแอบมองพวกเธออีกครั้งที่ประตูนั่นเลยทำให้ซาร่าขอตัวจากจัสมินและส่งเธอกลับโดยให้เหตุผลว่าผู้เช่าห้องของเธอคงจะหิวกันแล้วและการมาพูดคุยในครั้งนี้จบลงโดยซาร่าก็ได้ให้ใบปลิวงานแสดงภาพที่แกลเลอรี่ที่เธอเคยให้กับเกรซก่อนหน้านี้กับจัสมินด้วยเหมือนกันแล้ววันต่อมาจัสมินก็ได้เข้าไปคุยกับเกรซอีกครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้เธอได้ยื่นใบปลิวให้เกรซดูพร้อมต้องขอให้เกรซน่ะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้เธอฟังหน่อยนั่นก็เลยทำให้เรารู้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกรซนั้นทำงานเป็นพนักงานธนาคารแล้วก็ได้ไปเดินเที่ยวในงานจัดแสดงภาพในแกลเลอรี่ตามใบปลิวซึ่งมันทำให้เธอได้รู้จักกับชันนอนซึ่งต่อมาชันนอนก็คือแฟนใหม่ของเธอโดยในวันนั้นทั้งคู่คุยกันอย่างถูกคอแล้วก็เข้ากันได้ดีมากก่อนที่เธอจะมารู้ว่าชันนอนก็คือเจ้าของผลงานที่กำลังถูกจัดแสดงอยู่ในแกลเลอรี่นั้นนั่นเองแล้วเมื่อเวลาผ่านไปชันนอนก็ได้ส่งดอกกุหลาบและรูปภาพไปให้เกรซแถมยังคอยตามจีบเธออยู่นานแต่ไม่ใช่เพราะว่าเกรซนั้นเล่นตัวนะครับแต่เป็นเพราะว่าเธอคิดว่าตัวเองอ่ะไม่เหมาะสมกับเขาไหนเธอจะแก่กว่าเขาตั้งเยอะแต่สุดท้ายชันนอนก็สามารถพังกำแพงที่เกรซตั้งไว้ได้สำเร็จด้วยความเอาใจใส่และความเป็นสุภาพบุรุษของเขาทำให้สุดท้ายเกรซก็เลยตอบตกลงในวันที่ชันนอนคุกเข่าขอเธอแต่งงานและในที่สุดชันนอนก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกับเกรซคอยดูแลเอาใจใส่และก็ทำดีกับเธอเรื่อยมาในฐานะสามีและพวกเขาก็มีโมเมนต์ความสุขและความทรงจำดีๆที่ชันนอนถ่ายภาพเก็บเอาไว้ด้วยกล้องแต่แล้วจู่ๆเกรซก็ได้หยุดเล่าเรื่องของตัวเองลงและมองมาที่จัสมินพร้อมกับพูดว่าเธอนั้นรู้จักจัสมินเหมือนกันแต่ว่าในฐานะที่จัสมินเป็นทนายความที่มีฝีมือห่วยที่สุดในเมืองแถมเกสก็ยังแอบต่อว่าจัสมินด้วยถึงเรื่องการทำหน้าที่ของเธอที่ไม่เคยสู้เพื่อผู้ต้องหาคนไหนเลยแถมยังไม่เคยขึ้นว่าความให้ใครมาก่อนที่เธอทำก็แค่ให้ผู้ต้องหาเซ็นคำรับสารภาพเท่านั้นนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เกสไม่ยอมเล่าเรื่องของเธอให้จัสมินฟังต่อเพราะว่าอย่างไรซะมันก็คงมีค่าเท่าเดิมก่อนจะเอาปากกาจากจัสมินมาเซ็นคำรับสารภาพให้มันจบๆไปแต่ว่าถึงจะดูถูกต่อว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อจัสมินได้มีโอกาสกลับมาคุยกับเกสอีกครั้งเธอก็อดไม่ได้ที่จะถามและขอร้องให้เกสเชื่อใจเธอและเล่าเรื่องราวทั้งหมดต่อให้เธอฟังพอลึกๆแล้วเธอเองก็อยากจะช่วยเหลือเกสเหมือนกันพอได้ยินแล้วก็เห็นความตั้งใจของจัสมินนะครับเกสก็เลยยอมเล่าเรื่องต่อจากนั้นให้ฟังว่าหลังจากที่เกสกับชันนอนแต่งงานกันแล้วชันนอนจะตามคอยถ่ายรูปของเธอเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆในทุกๆที่ที่อยู่ด้วยกันแต่แล้วความสุขที่เคยมีมันก็ได้หายไปเมื่อชานอนน่ะเริ่มเปลี่ยนไปคล้ายกับว่าเขากำลังนอกใจเธอแล้วมันก็ยิ่งแย่ลงเมื่อเกสได้เอ่ยปากถามเขาออกไปตรงๆแถมหลังจากนั้นเกรซก็ยังถูกหัวหน้าไล่ออกเพราะจับได้ว่าเธอยักยอกเงินเกสก็งงมากนะครับเพราะว่าเธอบอกว่าไม่ได้ทำอีกทั้งยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีโชคดีที่มีซาร่าคอยมาเป็นเพื่อนคุยด้วยที่บ้านแล้วก็ช่วยคิดหาทางออกให้แล้วในตอนนั้นเองขณะที่เกสกำลังปรึกษากับซาร่าอยู่นั้นเธอก็ได้มีปากเสียงกับชันนอนที่กลับมาบ้านพอดีเธอก็เลยขอให้ซาร่าออกไปก่อนที่ทั้งเกสและชันนอนจะปรับความเข้าใจกันแล้วก็ช่วยกันหาข้อมูลการยักยอกทรัพย์ที่เกสโดนกล่าวหาแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเธอได้สักคนแถมทางธนาคารก็ยังบอกว่ามีลายเซ็นของเกรซเซ็นจำนองบ้านไว้อีกด้วยนั่นก็เลยทำให้อีกไม่นานบ้านของเกสกำลังจะถูกยึดแล้วเมื่อตรวจสอบชื่อคนค้ำประกันเกสก็ได้ที่อยู่มาเธอได้เดินทางไปตามที่อยู่นั้นทันทีแต่ที่นั่นกลับเป็นบ้านร้างที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เลยและเมื่อเธอย้อนกลับมาเช็คกล้องวงจรปิดของธนาคารเกสก็เลยรู้ว่าคนที่เอาบ้านของเธอมาจำนองนั่นก็คือชันนอนนั่นเองและเมื่อเกสได้ถามชันนอนเขาก็ปฏิเสธในตอนแรกนะครับแต่ก็จำนนด้วยหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดเขาก็เลยยอมรับสารภาพนั่นก็เลยทำให้เกสได้รู้ว่าเรื่องการยักยอกทรัพย์และเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นมันก็เป็นฝีมือของชันนอนและเมื่อเธอทวงเงินคืนท่าแท้ของเขาก็ปรากฏออกมาให้เห็นและเหมือนเดิมไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเธอได้เพราะชันนอนกับเกสนั้นได้แต่งงานกันอย่างถูกกฎหมายจะมีก็แค่ซาร่าเท่านั้นที่คอยช่วยเหลือเกสอยู่ตลอด
เธอพาเกสไปหาทนายความเพื่อฟ้องร้องชันนอนแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเกสได้กลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นว่าชันนอนได้พาผู้หญิงคนอื่นมาเล่นชู้อยู่ในบ้านของเธอหลังจากที่หญิงสาวคนนั้นกลับไปแล้วเขาก็เริ่มพูดจาดูถูกเกรซแบบไม่ไว้หน้าเกรซทนไม่ไหวนะครับเธอก็เลยหยิบไม้เบสบอลกระหน่ำฟาดใส่ชันนอนจนเขาแน่นิ่งไปก่อนจะลากตัวชันนอนไปซ่อนแล้วเธอก็โทรไปหาซาร่าบอกว่าเธอได้ทำร้ายชันนอนจนเขาเสียชีวิตไปแล้วก่อนที่เกสจะขับรถหนีไปแล้วก็ถูกตำรวจจับได้ในเวลาต่อมาหลังจากเกสเล่าเรื่องทั้งหมดจบแล้วจัสมินก็เกิดความสงสัยนะครับว่าหากเกสหนีไปโดยทิ้งศพไว้ที่บ้านแล้วทำไมศพของชันนอนถึงได้หายไปแน่นอนว่ามันไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าซาร่าก็บอกแค่ว่าตอนเธอมาถึงบ้านของเกสศพของชันนอนก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วและด้วยเหตุนี้จัสมินก็เลยเดินทางไปหาซาร่าอีกครั้งเพื่อสอบถามเรื่องที่เธอสงสัยซาร่าก็ได้เล่าว่าเธอไม่อยากให้ลูกชายของเกสถูกจับเพราะในวันที่เธอไปถึงบ้านของเกสนั้นเธอก็ไม่เจอเกสแล้วแต่ว่าเห็นลูกชายของเกสขับรถออกไปอย่างรวดเร็วแถมเมื่อเข้ามาในบ้านก็ไม่เจอศพของชันนอนเธอก็เลยคิดว่าลูกชายของเกสอาจจะเป็นคนขับรถเอาศพของชันนอนไปทิ้งแล้วก็ได้จัสมินก็เลยเริ่มตระหนักได้ว่าเหตุผลที่เกสยอมเซ็นรับสารภาพนั้นอาจเป็นเพราะว่าเธอกำลังปกป้องลูกชายของตัวเองอยู่ก็ได้แม้จะเข้าใจแบบนั้นนะครับแต่ว่าในวันต่อมาจัสมินก็ได้เข้าไปบอกกับหัวหน้าในที่ทำงานว่าเกสไม่อยากเซ็นคำรับสารภาพแล้วเกสจะขึ้นศาลและเธอก็จะว่าความให้เกสด้วยแต่คำพูดนั้นกลับทำให้เจ้านายของจัสมินไม่พอใจเขาต่อว่าจัสมินว่าเธอน่ะไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่ว่าความคดีนี้และเขาก็จะทำหน้าที่แทนจัสมินเองนั่นก็หมายถึงการที่เขาจะไปทำให้เกสยอมเซ็นคำรับสารภาพเองให้ได้จัสมินก็เลยไปหาเกสเพื่อจะบอกให้เธอรู้และพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้เกสเซ็นคำรับสารภาพและยอมไปขึ้นศาลโดยมีเธอเป็นคนว่าความให้แต่ว่าบทสนทนาก็ได้ถูกขัดจังหวะซะก่อนเมื่อเจ้านายของจัสมินได้เดินทางมาถึงเขาพูดให้เกสยอมเซ็นคำรับสารภาพซะแต่เกสก็ได้ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเธอจะไปขึ้นศาลและสู้คดีความแต่เจ้านายของจัสมินก็ได้พูดกึ่งๆข่มขู่จัสมินถึงเรื่องคดีความที่เธอจะขึ้นว่าความในครั้งนี้เขามองว่ายังไงเธอก็ต้องแพ้คดีอยู่ดีซึ่งถ้าหากเธอแพ้เขาก็จะไล่เธอออกทำให้คืนนั้นจัสมินได้ชวนเพื่อนทนายมาช่วยกันหาข้อมูลของคดีนี้เพื่อช่วยเกรซให้ได้แล้วพอถึงวันที่ต้องขึ้นศาลนะครับจัสมินก็ได้ขึ้นว่าความให้กับเกรซและดูเหมือนว่าก็ได้เปลี่ยนในช่วงแรกเมื่อเธอพูดถึงเรื่องศพของชันนอนเพราะเวลานี้ยังไม่มีใครพบศพของเขานั่นอาจหมายถึงว่าเกรซอาจจะไม่ได้ฆ่าชันนอนจนเสียชีวิตก็ได้แต่เมื่อสืบพยานอีกหลายปากทางจัสมินก็เริ่มเสียเปรียบจนเธอต้องมานั่งคุยกับซาร่าเพื่อขอให้ซาร่าขึ้นให้การในวันต่อมาแต่ก็ดูเหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างนะครับเมื่อวันต่อมาพอซาร่าขึ้นมาเป็นพยานให้กับทางเกรซแต่เธอถูกกดดันด้วยคำถามเรื่องเวลาการโทรหาของเกรซจนเธอต้องยอมรับกลางศาลว่าเกรซโทรหาเธอแล้วก็บอกว่าฆ่าชันนอนตายและซาร่าก็พูดอะไรต่อจากนั้นไม่ได้และปล่อยให้เวลาผ่านไปจนจบช่วงพิจารณาคดีและเมื่อถึงวันสุดท้ายของการตัดสินคดีมาถึงวันนี้จัสมินขอเบิกตัวซาร่าขึ้นให้การเพราะเธออยากจะถามคำถามบางอย่างแต่ศาลก็ไม่อนุญาตนะครับแต่ว่าจัสมินก็ยังยืนกรานที่จะนำตัวซาร่าขึ้นให้การให้ได้จนสุดท้ายจัสมินก็เลยถูกพาตัวไปขังเพื่อสงบสติสุดท้ายศาลก็ได้แถลงปิดคดีโดยให้เกสนั้นรับโทษสูงสุดตอนนั้นเองเกสก็ได้เห็นลูกชายของเธอร้องไห้โดยที่ข้างๆก็มีซาร่าคอยปลอบอยู่แต่เกรซก็บังเอิญเห็นสร้อยคอแบบเดียวกับที่ชันนอนเคยใส่บริเวณคอของซาร่าเกรซก็เลยเริ่มประติดประต่อเรื่องราวต่างๆในหัวทั้งเรื่องใบปลิวที่ซาร่าแนะนำหรือทุกครั้งที่ชันนอนถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆของเธอนั้นเขามักจะถ่ายรูปตอนเธอทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์และที่สำคัญก็คือความสัมพันธ์ระหว่างซาร่ากับชันนอนที่อาจจะมีอะไรมากกว่าที่เธอรู้และเข้าใจนั่นก็เลยทำให้เกสวอยวายร้องบอกผู้คุมเพื่อจะคุยกับจัสมินแต่ทว่าเกสนั้นได้ถูกตัดสินโทษไปแล้วเลยทำให้ไม่มีใครสนใจคำพูดของเธอในเวลานั้นทางด้านจัสมินนะครับหลังจากเธอยอมขอโทษที่ทำกิริยาไม่สุภาพกับศาลแล้วเธอกับสามีก็เดินทางกลับโดยระหว่างทางจัสมินได้ขอสามีแวะไปหาซาร่าหน่อยเพราะจัสมินเป็นห่วงความรู้สึกของซาร่าหลังจากขึ้นให้การในศาลโดยขอให้สามีจอดรถก่อนจะถึงบ้านของซาร่า
แล้วในขณะที่จัสมินลงจากรถกำลังจะเดินไปที่บ้านของซาร่าอยู่นั้นเธอก็บังเอิญเจอกับหญิงชราที่พักอยู่ในบ้านของซาร่าเธอก็เลยเดินเข้าไปคุยจนรู้ว่าหญิงชราคนนี้อยากจะกลับบ้านจัสมินก็เลยพาเธอกลับไปที่บ้านของซาร่าด้วยกันแต่เมื่อมาถึงหญิงชรากลับพูดว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านของเธอและพูดบ้านเลขที่ของตัวเองออกมาพอจัสมินได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเพราะว่านั่นคือบ้านเลขที่หลังเดียวกับที่เกรซเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นบ้านร้างของคนที่เซ็นค้ำประกันการจำนองบ้านของเกรซแถมหญิงชรายังบอกอีกว่าเธอไม่อยากตายแบบเชนเพื่อนของเธอซึ่งเชนก็คือหญิงชราที่กระโดดตึกลงมาตายในตอนต้นเรื่องนะครับและเชนก็เป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งมากซะด้วยจัสมินก็เลยให้หญิงชราดูภาพถ่ายบนมือถือแล้วถามว่าใช่ภาพถ่ายของเชนหรือเปล่าหญิงชราก็บอกว่าใช่เลยภาพนี้เป็นฝีมือของเชนส่วนภาพที่จัสมินให้หญิงชราดูที่คือผลงานที่ชานอนอ้างว่าเป็นเจ้าของที่แสดงอยู่ในแกลเลอรี่นะครับตอนนั้นเองก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาขัดจังหวะการสนทนาของพวกเธอขึ้นซะก่อนทางด้านสามีของจัสมินที่ตอนนี้เขาเพิ่งได้รับข้อมูลจากเพื่อนตำรวจว่าลายนิ้วมือของซาร่าบนใบปลิวนั้นน่ะตรงกับลายนิ้วมือของบุคคลที่มีข้อหาติดตัวยาวเป็นหางว่าวพอรู้เรื่องเข้าเขาก็เลยรีบขับรถไปหาจัสมินที่บ้านของซาร่าทันทีทางด้านจัสมินนะครับที่เวลานี้เธอก็ได้เดินตามเสียงไปและพบว่ามีหญิงสูงไว้อีกหลายคนที่ถูกขังในชั้นใต้ดินของบ้านหลังนี้และตอนนั้นเองจัสมินก็ได้ถูกใครบางคนพุ่งมาจับตัวแล้วก็ปิดปากเธอจากทางด้านหลังและพอซาร่ากลับมาถึงบ้านเธอก็ได้เจอกับหญิงชรานั่งอยู่ในห้องรับรองหญิงชรารีบแก้ตัวใส่ซาร่าทันทีว่าเธอน่ะไม่ได้พาใครมาที่บ้านและคำพูดนั้นก็ทำให้ซาร่ารู้ได้ทันทีว่ามีคนอื่นอยู่ในบ้านของเธอด้วยเธอก็เลยตะโกนถามใครคนหนึ่งที่ชั้นใต้ดินด้วยท่าทางที่ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรแล้วใครคนนั้นก็คือชานอนที่น่าจะตายไปแล้วแต่ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ซึ่งจริงๆแล้วชานอนก็คือลูกชายของซาร่านั่นเองหลังจากนั้นหนังก็ได้เฉลยนะครับว่าสองแม่ลูกคู่นี้ไร้กาดแค่ไหนที่สร้างเรื่องโกหกปลอกลอกทรัพย์สินของเกรซอีกทั้งยังโยนเธอเข้าห้องขังในฐานะฆาตกรทางด้านสามีของจัสมินเขาก็ตามเธอมาที่บ้านของซาร่าพอซาร่ามาเปิดประตูต้อนรับแล้วรู้ว่าชายคนนี้เป็นตำรวจกำลังตามหาจัสมินซึ่งเป็นภรรยาของเขาเธอก็เลยปฏิเสธไปว่าจัสมินเนี่ยไม่ได้มาที่นี่แถมยังท้าทายให้เอาหมายมาค้นด้วยถ้าหากอยากจะเข้ามาหาจัสมินแต่ว่าสามีของจัสมินก็ไม่ยอมแพ้นะครับเขาลองโทรหาภรรยาแล้วก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ของเธอดังอยู่ภายในบ้านเขาก็เลยพังประตูเข้ามาแล้วก็ได้ต่อสู้กับซาร่าที่พยายามขัดขวางสุดท้ายเขาก็สามารถจับซาร่าใส่กุญแจมือได้ก่อนจะลงไปตามหาจัสมินที่ชั้นใต้ดินทว่าเมื่อเขาได้พบกับภรรยาชานอนก็ได้พุ่งเข้ามาทำร้ายเขาทั้งคู่ต่อสู้กันส่วนจัสมินก็พยายามดิ้นให้หลุดจากการถูกมัดจนสามารถหลุดออกมาได้เธอรีบคว้าปืนของสามีและยิงไปที่ชานอนในทันทีจนเขานอนแน่นิ่งลงไปแล้วภาพก็ตัดมาที่นักข่าวที่กำลังเล่าถึงประวัติที่แท้จริงของสองแม่ลูกซาร่ากับชานอนว่าพวกเขาเป็นใครสองคนนี้มักจะร่วมมือการหลอกลวงหญิงวัยกลางคนก่อนจะปลอกลอกทรัพย์สินและจับพวกเธอมาขังไว้เพื่อเอาสิทธิประกันสังคมของคนชราพวกเขามีหมายจับทั้งหมด9รัฐแล้วก็ได้ก่ออาชญากรรมแบบนี้มานานกว่า20ปีแล้วโดยเกรซเองก็เป็นเหยื่อของ2แม่ลูกนี้ด้วยเช่นกันนั่นก็เลยทำให้การพิจารณาคดีของเกรซถูกลื้อขึ้นมาใหม่โดยในหนนี้เกรซก็ได้พ้นผิดแล้วก็ได้รับอิสรภาพคืนมาแต่ถึงอย่างนั้นนั่นก็ไม่ใช่ข่าวดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนท้ายนักข่าวได้รายงานว่าซาร่าได้หลบหนีการจับกุมไปได้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปก็มีผู้หญิงคนนึงกำลังมาสัมภาษณ์เป็นคนดูแลหญิงชราในบ้านพักหลังนึงแล้วก็ใช่แล้วครับผู้หญิงคนนั้นก็คือซาร่านั่นเองแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.9 คะแนนแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ